สนับสนุนโดยเบนทนันน้ำมันเครื่องโททานท่านผู้ชมครับก็พี่หมอพามาที่เชียงกงบางพีกม.12นะครับในเรื่องของอะไรนะครับอะไรเซคันด์แฮนด์ใช่ครับนะครับอะไรเซคันด์แฮนด์ที่เป็นของมือสองที่มาจากต่างประเทศครับผมนะครับตรงนี้ก็ที่ร้านธนารายณ์นะครับเชียงกงบางพีซอย6นะครับซอย6เท่านั้นใช่นะครับถ้าร้านอื่นไม่ใช่ซอย6ก็คือของปลอมไม่ใช่ธนาครับไม่ใช่ธนาไม่ได้บอกของปลอมพูดเล่นนะครับก็คือถ้าร้านนี้ก็คือมีอยู่ร้านเดียวนะครับไม่มีสาขาไม่มีสาขาอื่นที่จะไปขายพวกอะไรเบนซ์นะครับก็คือมีอยู่ที่นี่ที่เดียวนะครับที่เชียงกงบางพีซอย6เท่านั้นนะครับก็วันนี้นะครับก็ได้คุยถึงเรื่องของไฟท้ายนะครับผู้จัดการบัญชานะครับบัญชาก็วันนี้ผู้จัดการเตรียมมาให้เยอะแยะเลยนะฮะถึงเรื่องของไฟท้ายนะครับเป็นไฟท้ายที่ไม่เอี่ยมเลยนะครับแต่ว่าเป็นไฟท้ายของ Mercedes Benzอย่างเดียวนะครับก็มีทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่านะฮะแต่ว่าในสภาพที่ออกมานี่ก็คือกริบๆเลยครับก็ถ้าไม่รู้ไม่สังเกตนะครับหรือว่าเอากล่องเบนซ์มาใส่ก็คิดว่าน่าจะเป็นของใหม่เลยนะครับดูจากภาพภายนอกแล้วก็พวกนี้นะครับรถที่ราคาแพงๆท่านผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนก็แล้วแต่ที่รถราคาแพงๆก็ต้องเก็บรักษาของให้ดีเพราะว่าแต่ละชิ้นมันแพงมากนะครับแต่คำว่าแพงมากนะครับคงไม่ใช่ว่าจะเป็นเสมอไปแต่ถ้าเป็นของที่ร้านนะครับธนารายณ์ก็คัดสรรมานะครับแล้วก็เรื่องราคานะก็ชัดเจนมีบอกให้เห็นชัดเจนว่าราคาของที่แปะอยู่เท่าไหร่นะครับตรงนี้แล้วก็ต่อรองกันได้นะครับใช่ไหมคือต่อรองกันได้แล้วก็บอกมาจากรายการสปีดคาร์คลินิกเนี่ยครับก็มีส่วนลดมีค่าน้ำมันนะครับตรงนี้มีค่าข้าวให้อีกนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างซื้อหรือท่านผู้ชมมาซื้อเองนะครับก็คิดว่าได้ความรู้กลับไปนะครับแล้วก็ได้การชี้แนะนะจากคุณบัญชาเพราะว่าคุณบัญชาเนี่ยประวัติก็อยู่ศูนย์บริการเบนซ์มานะครับก็เป็น10ปีนะนะเป็น10ปีนะครับตรงนี้ในเรื่องความชำนาญในเรื่องของหมอเฉพาะโรคนะครับที่เกี่ยวกับรถเบนซ์อย่างเดียวเนี่ยก็มีความชำนาญเป็น10ปีนะครับต้องบอกว่า10ปีขึ้นดีกว่านะฮะนี่กี่ปีแล้วเนี่ย10เท่าไหร่แล้วตั้งแต่เริ่มมาก็เกือบ20ปีแล้วเกือบ20แล้วใช่ไหมครับ19ปีครับก็อยู่ศูนย์บริการของดีลเลอร์มาใช่มั้ยแล้วก็มาอยู่ประจำเป็นผู้จัดการร้านที่นี้นะครับในเรื่องของการแนะนำลูกค้าไม่ใช่ว่าซื้อของอย่างเดียวแล้วก็ไม่มีการแนะนำนะครับบางทีเนี่ยก็คือขายบางที่นะครับอาจจะขายตัดไปเลยแต่นี่บางทีอาจจะไปใส่ยังไงพี่ไปใส่อย่างงี้นะมันจะยืดอายุการใช้งานหรือว่าไม่ช็อตก็ใส่อย่างงี้นะมันจะดีนะครับเราต้องสร้างตัวเลือกให้ลูกค้านะครับเนี่ยครับก็คือผ่านมาในเรื่องของเชิงช่างด้วยนะครับตรงนี้ก็ถือว่ารู้จริงนะครับแล้วก็ปฏิบัติได้จริงนะครับทั้งเรื่องทั้งทฤษฎีและปฏิบัติตรงนี้นะครับวันนี้ก็อย่างที่พี่หมอบอกครับว่าผู้จัดการเอาอะไรมาให้ดูบ้างตรงนี้ก็เป็นไฟท้ายครับไฟท้ายนะครับไฟท้ายที่รุ่นใหม่ๆทั้งนั้นเลยใช่ครับ W204 ก็คือ4คลาสใช่ไหมครับ4คลาสที่ออกมาใหม่เลยเราขอชมนิดนึงครับได้ครับนี้ปึ้งนะครับในโฉมปัจจุบันเนี่ยครับก็เป็น4คลาสนะครับจะเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับในโฉมใหม่แล้วใช่ครับวันนี้ก็ผลิตมาตั้งแต่ปี05 06อะไรพวกประมาณนี้ขึ้นมาตั้งแต่ปี05ยังปัจจุบันนะครับก็ยังปัจจุบันนะครับอันนี้ก็คือเป็นไฟท้ายที่ไม่ใช่ LED ไม่ใช่ครับไม่ใช่ LED นะครับจะเป็นสังเกตจะเป็นไฟเส้นขาวนะครับโดยที่ว่าก็เป็นเดย์ไลท์นะครับหรือ LED ที่เขาเรียกกันชาวบ้านเขาเรียกกัน LED นะครับก็จะเป็นจุดๆๆนะครับจะเป็นจุดๆๆอย่างนี้นะครับจะเป็นจุดๆๆนะครับเอาทีละอันก่อนครับผู้จัดการเดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนก็คือเป็นไฟแบบมาตรฐานแบบธรรมดานะครับเป็นไฟแบบมาตรฐานธรรมดาความทันสมัยเนี่ยก็คงไม่ทันสมัยแน่นอนเพราะว่าปีเป็นปีที่ต่ำกว่าแน่นอนนะครับที่ออกรุ่นแรกๆรุ่นแรกที่ใช้มานะครับบางคนก็เอาไปพ่นเป็นสีดำใส่มั่งอะไรหรือไปติดฟิล์มสีดำมันก็ใช้ได้นะครับก็ช่วงประเดี๋ยวประเดาอาจจะปีนึง
หรือว่าจะเกินปีนิดหน่อยนะครับถ้าคง2ปี3ปีคงจะไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่า1แล้วการเข้าโค้งเข้ามุมในการติดสติ๊กเกอร์เนี่ยอากาศมันเข้าไปได้แล้วมันก็ลอกนะครับตรงนี้คนก็ไปพ่นสีก็เสียเลยนะครับก็เสียเลยพ่นสีดำใส่ก็เป็นรถซิ่งไปนะครับตรงนี้แต่ว่าต้องบอกว่ารายการเราไม่แนะนำนะครับพี่หมอเองไม่แนะนำเพราะว่าในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยในเรื่องของแสงสว่างมันแทบจะไม่เห็นเลยนะครับเวลาเบรกเวลาเปิดไฟแสงสว่างตรงนี้นะครับเวลาขับไปอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เพราะว่าไม่คำนึงถึงไม่ว่าจะเป็นทั้งไฟเลี้ยวไฟหลีไฟถอยครับก็ตรงนี้ท่านผู้ชมก็อาจจะคิดว่าซิ่งอาจจะสวยนะครับแต่ไม่มีความปลอดภัยการใช้งานไม่ได้การใช้งานก็คืออันตรายกับตัวรถเราเองอาจจะต้องถูกชนท้ายอาจจะต้องซ่อมสีถ้าหนักๆก็คือฝากระโปรงอาจจะต้องเปลี่ยนครับนะครับหนักๆมากๆก็เจอพวกรถสิบล้อคัสซีโคตอาจจะต้องขายรถเลยก็ได้นะครับก็คือไม่แนะนำตรงนี้ถูกไหมฮะในการทนต้องถามว่าทนแน่นอนแน่นอนครับนะครับทนกว่า LED แน่นอนนะผู้การนะเพราะว่าพวกนี้ไม่มีอะไรมากมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับหรือว่าในการที่ว่าร้อนนะครับหลอดร้อนหรือว่าโคมร้อนตรงนี้ก็จะไม่มีแน่นอนยืดอายุเรื่องอายุการใช้งานนี่ทนกว่า LED แน่นอนนะครับผมขอเรียกคำว่า LED แล้วกันนะครับติดภาษาชาวบ้านเขา daylight เดี๋ยวเขาจะงงๆกันนะครับก็คือทนกว่าพวก LED แน่นอนนะครับเพราะว่าในเรื่องของความร้อนที่ LED เนี่ยจะร้อนมากถูกไหมจะร้อนมากให้ความสว่างสูงกว่าให้ความสว่างจะสูงแล้วก็ร้อนมากพวกนี้ชัดเจนนะครับในการที่ว่าใช้ไฟ LED เนี่ยค่อนข้างชัดเจนไอ้นี่อาจจะประสิทธิภาพในการส่งสว่างอาจจะสู้ LED ไม่ได้นะครับในการพัฒนาจากรุ่นเก่าขึ้นมาเป็นรุ่นใหม่นะครับรุ่นนี้ก็เป็นไฟนะครับเป็นไฟที่สภาพสวยๆเลยใหม่ๆเลยนะครับตรงนี้นะครับก็ไม่ได้มีการห่อหุ้มหรือว่าซ่อมมานะครับเพราะว่าพวกไฟพวกนี้ครับมีร้านซ่อมนะครับต้องระวังไม่ว่าจะเป็นรถอะไรก็แล้วแต่รถญี่ปุ่นรถยุโรปรถเกาหลีนะครับตรงนี้มีซ่อมนะครับการซ่อมเนี่ยก็ต้องดูนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่ขอบแตกพวกนี้ซ่อมแล้วจะมีรอยนะครับในส่วนใหญ่ก็จะดูใช่ครับจะเป็นคราบกาวนะครับจะเป็นคราบกาวติดอยู่ก็คือมองแล้วจะผิดไปเลยนอกจากว่าท่านผู้ชมไม่ได้ใส่แว่นขยายหรือแว่นสายตาถ้าไม่สังเกตจริงจะไม่เห็นถ้าไม่สังเกตอาจจะแบบละเอียดแต่ว่าการเลือกซื้อนะครับของไฟท้ายเนี่ยอย่าดูในที่อับที่มืดให้ไปดูที่สว่างขอเขาเดินไปดูที่สว่างหน้าร้านหรือว่ามีไฟสว่างๆเอาไปไปส่องดูให้มันดูว่าเป็นไฟที่ไม่มีการเชื่อมมานะครับตรงนี้แต่ที่ชัดที่สุดใช่ไหมที่ชัดที่สุดคือผู้จัดการคือต้องด้านหลังถ้าเกิดมีการเชื่อมมีการทำมาซ่อมแซมมาพวกนี้จะใช้สีโป้เหมือนรถยนต์นะครับท่านผู้ชมครับใช้สีโป้แล้วก็พ่นสีเดี๋ยวนี้สีมันเทียบเหมือนกันหมดแล้วครับเก่งครับหมอช่างไทยฝีมือประดิษฐ์ประดอยในการย้อมแมวเก่ง แต่ว่าไม่ได้โทษช่างนะครับไม่ได้โทษตรงนี้นะครับโทษพวกที่ไม่มีจรรยาบรรณตรงนี้ที่หลอกต้มตุ๋นย้อมแมวพวกลูกค้าตรงนี้นะครับก็ใส่ไปแล้วบางทีอาจจะไม่เห็นช่างอาจจะรู้กับทางร้านใช่ไหมฮะก็เอาไปใส่แล้วก็ไม่เห็นแล้วเห็นแต่ภายนอกว่าสวยแต่ว่าใช้ไปนานๆน้ำซึมนะครับตรงนี้น้ำเข้าน้ำซึมน้ำเข้านะครับรถทุกค่ายทุกยี่ห้อเหมือนกันหมดครับไฟท้ายเนี่ยน้ำซึมน้ำเข้านะครับในการเลือกซื้อก็ต้องนะครับดูขอบดูตะเข็บต่างๆนะครับว่าต้องไม่มีการเชื่อมไม่มีรอยที่ซิลิโคนยามาใช่ครับนะฮะจะเป็นซิลิโคนขาวซิลิโคนดำห้ามเลยนะครับตรงนี้ก็ไม่ควรนะครับถ้าเกิดว่ามีรอยนิดนึงหรือว่ามีซิลิโคนยามานะครับบางทีอาจจะแห้งแล้วแต่ว่าเคลียร์ปุ๊บเฮ้ยมันไม่ใช่มาจากโรงงานนี่มันมาจากพี่ไทยเราประดิษฐ์เนี่ยใช่ไหมใช่ตรงเนี้ยคืออย่าซื้อเป็นอันขาดถึงจะถูกยังไงก็อย่าซื้อเพราะว่าไม่ได้แล้วครับราคาจะต่ำลงก็น้ำเข้าแน่นอนครับแล้วตัวนี้ราคาอยู่ของใหม่อยู่ประมาณเท่าไหร่ค่าอยู่ประมาณ13,000 บาทครับ13,000 บาทอันนี้ 6,500 ครับผมโหสภาพใหม่เอี่ยมแก่กองครับเอากองใหม่มาใส่เอากองมาใส่เบนซ์ก็กลายเป็นของใหม่ครับแต่ว่ายังไงก็เก่าไว้ยังข้ามเพราะว่ามีรอยสกรูรอยอะไรแล้วครับรอยถอดอะไรแล้วไม่ได้ครับตรงนี้ในการเลือกดูก็ต้องดูพวกน็อตพวกอะไรมีรอยถอด
ลายกรอบเล่าหรือเปล่านะครับตรงนี้ 6,500 บาทถ้าบอกมาจากรายการสปีดคาร์คลินิกผู้จัดการก็นะครับมีส่วนลดให้ตรงนี้ก็เดี๋ยวมาเลือกกันดูแล้วกันครับท่านผู้ชมครับใครที่อยากจะสต็อกเก็บเอาไว้ก็มาได้เลยรุ่นเก่ารุ่นใหม่แล้วไอ้รุ่นเก่ารุ่นใหม่เนี่ย LED ตัวนี้ก็เป็นรุ่นใหม่รุ่นเดียวกันแต่ว่าปีใหม่กว่านะครับแล้วมันใส่กันได้เลยไหมครับตรงนี้ใส่ได้นะครับผมมันจริงไปท้ายเนี่ยสามารถใส่ด้วยกันได้ไม่ว่าจะเป็นรุ่นหนึ่งหรือรุ่นสองใส่ด้วยกันได้เพราะว่าในการเสียบปลั๊กนี่เหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับอ๋อแจ็คเหมือนกันแจ็คเหมือนกันหมดทุกอย่างครับครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟท้ายครับที่เป็นรุ่นหนึ่งแปลงเป็นรุ่นสองเราสามารถทำได้เลยที่นี่มีทุกรุ่นครับอ๋อก็คือไม่ต้องไปแต่งไม่ต้องไปแต่งไฟแต่งฝาท้ายอะไรพวกนี้ไม่ต้องเลยท่านผู้ชมครับใส่ได้เลยครับก็ถือว่าหรือว่าไม่ต้องไปเสียตัวบอดี้ตัวถังรถด้วยไม่ต้องเสียสีก็ใช้ได้เลยโอ้โหนี่ก็คืออันนี้ก็ซีคาร์ดนะครับตัว LED ก็ใส่กันได้ตัวนี้ราคาจะแพงกว่ากันไหมตัวนี้ราคาตัวนี้แพงกว่าประมาณ 1,000 บาทอ๋อก็อยู่ประมาณ 7,000 กว่าบาทเองโอ้โหได้รุ่นใหม่ไปใส่ต่อข้างใช่ไหมครับต่อข้างต่อข้างครับก็ถือว่าไม่แพงครับถ้ารถญี่ปุ่นก็น่าจะใกล้เคียงกันกับพวกรุ่นใหม่ๆใช่ครับพวกนี้อาจจะแพงกว่าด้วยนะครับแล้วก็มีใหม่ๆเลยนะครับนี่ตัว212ใช่ครับ212ใช่ไหมฮะตัว E เป็น LED ครับตัวนี้เป็น LED ด้วย212อันนี้ W221 S card ใช่ครับใช่ไหมฮะ S card ตัวกอดเปลี่ยนโฉมเป็นเฟสลิฟก็สามารถใส่กับรุ่นหนึ่งได้เหมือนกันนี่เป็นตัวเฟสลิฟโอ้โหตัวนี้ครับน่าสนครับไม่ต้องแปลงอะไรทั้งสิ้นใครที่อยากหล่ออยากสวยนะครับมาที่ร้านธนาลายยนต์นะครับซอย6เท่านั้นเชียงกงบางพีก็ม .12 ที่ซอย6นะครับตรงนี้มาหาผู้จัดการบัญชาได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับก็จากโฉมเก่านะครับที่มันใช้ไปหลายปีแล้วเราก็เอาแต่งให้มันหล่อนิดนึงให้มันสวยนิดนึงก็เปลี่ยนไฟท้ายไฟหน้าไฟหลังก็จบแล้วโอ้โหเนี่ยแหละครับไม่ต้องไปซื้อของใหม่ด้วยนะครับตรงนี้ก็มาหาพี่บัญชาเขาได้เลยนะครับที่ร้านธนาลายยนต์ก็วันนี้นะครับพี่หมอก็เอาของที่ดีๆแล้วก็เป็นทางเลือกอีกทางนึงที่ท่านผู้ชมนะครับไม่ต้องไปเสียตังค์เยอะตรงนี้แต่ถ้าไหวของใหม่มันก็ชัวร์แน่นอนนะครับตรงนั้นแต่ถ้าไม่ไหวก็มาที่ร้านธนาลายยนต์นะครับซอย6ตรงนี้นอกจากจะกลับบ้านไปเที่ยวเพลินๆกันแล้วก็อย่าลืมมาดูรายการของเราแล้วก็ดูรายการของเราก่อนที่จะเดินทางแน่นอนได้ประโยชน์โทรบอกคนที่คุณรักคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเพื่อนๆก็ได้นะคะและวันนี้พี่หมอขาหมดเวลาอีกแล้วครับก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักของเราอย่างเป็นทางการนะครับนะก็ขอบคุณบริษัทโททาลออยล์ประเทศไทยนะครับเป็นน้ำมันเครื่องของฝรั่งเศสนะครับเป็นน้ำมันเครื่องที่มาตรฐานระดับโลกพวกฟอร์มูล่า1พวก WRC ที่แรลลี่นะครับทางฟุลก็ใช้อยู่ที่ศูนย์ซ่อมเบนทนันของพี่หมอก็ใช้อยู่ครับตรงนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณแว่นออกเร่นะครับแว่นที่นักกีฬาระดับแชมป์โลกใส่กันนะครับแล้วก็เป็นแว่นที่มาตรฐานระดับโลกของอเมริกาเขาครับพี่หมอก็ใส่อยู่ทุกวันนี้นะคะในช่วงที่มีแดดนะครับที่ออกไปลองรถขับรถก็ใช้อยู่ตลอดนะครับก็มาตรฐานสูงไม่ต้องกลัวครับแล้วก็น้ำดื่มนะฮะน้ำดื่มรสโคล่านี่เลย RC น้ำดื่ม RC นะครับก็หาดื่มได้กันนะทั่วซูเปอร์มาร์เก็ตละเดี๋ยวนี้มีจำหน่ายเยอะนะครับในเรื่องของสูตรที่เป็นสูตรเดียวกับอเมริกาเขาไม่ต้องกลัวครับตรงนี้ก็คนที่ยุคเก่าๆหรือยุคก่อนๆยุคก่อนๆนะครับจะดื่มน้ำ RC กันเมื่อยุคก่อนๆจนปัจจุบันนี้พัฒนาขึ้นมานะครับเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตได้นี่ไม่ต้องกลัวแล้วครับนะคะรสชาติต้องลองค่ะครับและที่สำคัญที่สุดนะคะต้องขอขอบคุณค่ะสถานที่ไทยทำของเรานะคะศูนย์ซ่อมเบนซ์ธนันค่ะเรียกได้ว่านะคะดูแลใส่ใจนะคะทุกท่านเลยยังไงมากระทบไหล่พี่หมอได้ที่นี่ด้วยมีปัญหานะคะมาเซลฟี่นะคะมาขอลายเซ็นกันได้นะคะและที่สำคัญค่ะอีกหนึ่งสปอนเซอร์หลักใจดีของเรานะคะธนันอะไหล่ยนต์ค่ะพี่หมอคะธนันอะไหล่ยนต์ซอย6บางพีของเรามีอะไหล่มือ2แล้วก็อะไหล่อะไรจัดจำหน่ายบ้างคะตอนนี้เป็นอะไหล่ที่นำเข้าจากต่างประเทศเข้ามาจากญี่ปุ่นเข้ามานะครับเป็นอะไหล่เบนซ์อย่างเดียวเป็นยี่ห้อเดียวที่เราขายนะฮะที่เมืองเชียงกงบางพีกม.12ที่ขายอะไหล่เบนซ์อย่างเดียวต้องที่ซอย6เท่านั้นนะครับคือถ้าไปหาอะไหล่เบนซ์ก็ต้องไปหาที่ซอย6เท่านั้นนะครับซอย6เท่านั้นกับธนันอะไหล่ยนต์ของเราค่ะก
็ขอขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับที่เอาข้อมูลดีๆมาให้กับท่านผู้ชมได้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะอัดเต็มใน1ชั่วโมงกับรายการของเราค่ะอย่าลืมนะคะติดตาม Facebook ให้กำลังใจด้วยนะคะที่ Speed Car Clinic TV ค่ะไปกดไลค์กดแชร์กันได้นะคะครับก็พบกับรายการ Speed Car Clinic ของเราได้ใหม่นะครับนะทุกวันอาทิตย์ 5:00 น. ถึง 6:00 น. เย็นทาง True Vision 691ช่อง Speed Channel นะครับถ้าดูไม่ทันก็วันจันทร์ไปดู Speed Talk นะฮะพี่หมอมีโอกาสก็จะไปนั่งช่วยตอบกันสดๆที่นั่นเลยนะครับวันนี้เราสองคนนะครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีความสุขกับวันครอบครัวครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ